สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพบผมครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ League of Legends Wild Rift นะครับพี่ก็จะมาเล่าประวัติของแชมเปี้ยนใน Wild Rift ตาม Request ให้ฟังกันเหมือนเดิมนี่ฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์วันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนี่ครับซึ่งแชมเปี้ยนในวันนี้นะเขาคือนักบวชตาบอดที่ฝีมือการต่อสู้ไม่ธรรมดาแถมมีพลังจากมังกรแน่นอนครับวันนี้นะพี่จะมาเล่าประวัติของลีซินนั่นเองหลวงพี่ลีซินชาวไอโอเนียคนนี้นะพี่ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขามากเลยนะดังนั้นเราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติของแชมเปี้ยนลีซินจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปในบรรดาพูดผีที่ชาวไอโอเนียเคารพบูชานั้นไม่มีตัวใดที่เป็นมังกรเพราะบ้างก็เชื่อว่ามังกรคือสัญลักษณ์ของความล่มสลายบ้างก็เชื่อว่ามังกรคือสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่น้อยคนนักที่จะสามารถควบคุมพลังของมังกรไว้ได้และไม่มีผู้ใดที่จะสามารถควบคุมมันได้ดีเท่ากับลีซินเมื่อตอนเขายังเป็นเด็กเขาไปที่วัดโชจินและบอกกับนักบวชว่ามังกรได้เลือกให้เขาครอบครองพลังของมันนักบวชอาวุโสต่างเห็นเปลวไฟในตัวเด็กหนุ่มเพราะว่ากลับซ่อนเว้นไว้ซึ่งความเย่อหยิ่งซึ่งอาจจะนำหายนะมาให้ทุกคนได้แม้จะกังวลใจแต่พวกเขาก็รับลีซินมาเป็นศิษย์หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็เป็นเด็กคอยทำความสะอาดวัดเสียมากกว่าลีซินเริ่มรู้สึกกระวนกระวายเขาอยากจะเดินตามรอยชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตมาไม่ใช่การทำงานบ้านแบบนี้เขาแอบเข้าไปในห้องสมุดลึกลับและพบกับตำราที่เขียนด้วยอักษรโบราณอธิบายถึงขั้นตอนการเรียกมิติวิญญาณเขาปล่อยพลังของตัวเองออกมาในช่วงระหว่างการฝึกพลังของมังกรถูกรวบรวมที่ขาของเขาและเตะอย่างแรงไปที่ครูฝึกจนทำให้ครูกลายเป็นอัมพาตวัดจึงขับไล่เขาออกมาและด้วยความรู้สึกผิดที่สุ่มอยู่เต็มอกลีซินจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อหาวิธีไถ่โทษให้กับตนเองหลายปีผ่านไปลีซินก็ยังคงเดินทางไปยังที่ที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่งเขามาถึงเฟลยอร์ดและได้พบกับอูเดียคนป่าที่สามารถควบคุมสัตว์อสูรจากบ้านเกิดของตนได้สปิริตวอล์กเกอร์คนนี้ได้เล่าถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เขาพยายามควบคุมอสูรเหล่านี้ให้ได้ในครั้งแรกๆนั่นทำให้ลีซินฉุกคิดขึ้นมาว่าจะเป็นไปได้ไหมหากเขาจะสามารถควบคุมพลังมังกรที่อยู่ในตัวได้เมื่อทั้งสองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันจึงเกิดความสนิทสนมและเขาก็ได้เชิญอูเดียร่วมเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยกันในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับการรุกรานของน็อกซัสและสามารถยึดไอโอเนียได้บางส่วนนักบวชจากทุกพื้นที่ได้ถอนกำลังเพื่อกลับไปปกป้องวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ฮิราน่าซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงเมื่อทั้งสองมาถึงวัดก็พบว่ากองกำลังน็อกซัสได้บุกทะลวงเข้าวัดทั้งหมดเสียแล้วอูเดียเข้าไปร่วมสงครามในทันทีทว่าลีซินกลับยังลังเลต่อภาพความตายของเพื่อนและอาจารย์ร่วมสำนักที่อยู่ตรงหน้าความรู้โชจินของฮิราน่าซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไอโอเนียมันกำลังจะหายไปเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเขาตัดสินใจปลุกพลังมังกรในตัวเขาพุ่งโจมตีผู้บุกรุกด้วยการเตะอันทรงพลังและหมัดที่ฆ่าชีวิตคนได้ความร้อนของไฟที่กำลังเผาร่างกายของเขานั้นรุนแรงมากขึ้นทุกทีเมื่อการต่อสู้จบลงเหล่านักบวชได้รับชัยชนะทว่าพลังของลีซินกลับทำลายวัดเสียจนป่นปี้และดวงตาของเขาที่ถูกไฟเผาไปนั้นจะไม่มีวันกลับมามองเห็นได้อีกในความมืดนี้เองที่ทำให้เขาเข้าใจว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถควบคุมพลังมังกรได้ดั่งใจตนความรู้สึกที่อัดอั้นเต็มไปด้วยความเสียใจพลั่งพลูออกมาเขาหยิบผ้ามาพันดวงตาและค่อยๆตะเกียกตะกายหาทางลงจากขุบเขาแต่นักบวชที่เหลือตามมาหยุดเขาไว้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถลืมความทะเยอทะยานในวัยเยาว์ของลีซินพวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพวกเขาได้เสนอว่าแม้พลังของมังกรจะรุนแรงและอันตรายเพียงใดแต่หากจิตใจของมนุษย์นั้นสูงส่งมากพอก็จะสามารถต่อกรกับมันได้บ้างลีซินรู้สึกตื้นตันและตัดสินใจอยู่ที่วัดต่อพวกเขาช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
อูเดียสปิริตวอล์กเกอร์เดินทางกลับเฟลยอร์ดและลีซินตัดสินใจอุทิศชีวิตตนเพื่อเรียนรู้และศึกษาตำราต่อไปถึงแม้ว่าสงครามกับน็อกซัสได้สิ้นสุดลงเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแต่ลีซินก็ยังคงทำหน้าที่ที่มีต่อไอโอเนียอย่างสม่ำเสมอเพราะเขารู้ดีว่าสงครามไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่สุดที่พวกเขาจะได้เจอลีซินมุ่งมั่นที่จะฝึกตนไปพร้อมๆกับมังกรที่หลับไหลอยู่ในตัวเพื่อป้องกันดินแดนที่เขารักอีกครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับประวัติของลีซินนะโอ้โหเขาเนี่ยคือผู้ที่ได้รับพลังของมังกรและเขาก็ได้ใช้พลังนี้ต่อสู้กับศัตรูอย่างน็อกซัสที่เข้ามาบุกไอโอเนียนะแต่เหมือนพลังที่มากมายนี้ครับได้พังวัดแล้วก็ทำให้เขาตาบอดแต่อย่างไรก็ตามครับลีซินก็ยังมูฟออนต่อไปนะครับทำดีเพื่อไอโอเนียรักษาดินแดนบ้านเกิดของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีภัยคุกคามไหนมาที่ไอโอเนียอีกนะฮะต้องคอยเป็นกำลังใจให้พ่อหนุ่มลีซินของเรานะฮะเท่จะจัดเลยนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวคราวหน้าต้องคอยมาดูนะว่าจะเป็นแชมเปี้ยนตัวไหนรีเควสต์กันมาได้นะวันนี้พี่ไปก่อนสวัสดีครับ